บัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มเติมกุศลสัมมาปฏิบัติแต่คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนเนื่องโดยวันนี้ท่านทั้งหลายซึ่งมีพระเดชพระคุณเป็นประธานได้พร้อมใจกันมาประกอบกองการกุศลบำเพ็ญบุญสัตมะวานคือวันครบ100 วันนับจำเดิมแต่ท่านอาจารย์เพื่องท่านได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายมาลำลึกถึงคุณูปการหรือคุณงามความดีที่ได้บำเพ็ญต่อกันมาตามวิสัยของกตัญญูกตเวทิตาชนเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอันล้มหายตายจากไปก็อดที่จะเป็นห่วงในวิญญาณของท่านผู้ถึงแก่มรณภาพไม่ได้แต่ความจริงท่านอาจารย์เพื่อนท่านก็เป็นพระเถระคงแก่เรียนคงแก่การปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานเข้าใจว่าท่านก็คงมีกุศลบุญบารมีพอที่จะช่วยตัวเองได้แต่ถึงกระนั้นในฐานะที่พวกเราเป็นศิษยานุศิษย์ก็อดที่จะรำลึกถึงคุณูปการของท่านไม่ได้บางทีเราอาจจะไม่คิดว่าเรามาบำเพ็ญบุญกุศลเพื่ออุทิศถวายท่านเพราะเราเข้าใจว่าบุญของท่านมีมากกว่าเราแล้วเรามาคิดว่าเรามาทำบุญกุศลเพื่อเป็นการบูชาพระคุณท่านอันนี้จะเหมาะสมดีกว่าดังนั้นรวมความแล้วว่าทั้งคณะสงฆ์ซึ่งมีพระเดชพระคุณเป็นประธานตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาแม่ขาวนางชีรวมทั้งผู้แสดงธรรมด้วยเรามาร่วมจิตร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศเป็นดอกไม้บูชาพระคุณของพระอาจารย์ที่ท่านได้ล่วงลับจากเราไปแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระองค์จะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่ท่านก็ยังทรงอยู่โดยพระคุณฉันใดพระอาจารย์ของเราแม้ท่านจะสิ้นชีวิตไปแล้วแต่ก็ยังปรากฏอยู่โดยพระคุณเพราะเราศิษยานุศิษย์ยอมได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระคุณท่านคุณงามความดีได้ฝังแน่นอยู่ในจิตในใจของเราโดยวิสัยของศิษย์ผู้มีความกตัญญูกตเวทีดังนั้นณวันนี้เราทั้งหลายจึงได้พร้อมใจกันมาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีมาแสดงออกซึ่งคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานแห่งคุณงามความดีเมื่อเรามีกตัญญูกตเวทีสักอย่างย่อมเป็นพื้นฐานให้เกิดคุณธรรมอย่างอื่นๆได้ที่เรามาปฏิบัติตามโอวาทธรรมสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีปฏิบัติตามโอวาทธรรมสั่งสอนของครูบาอาจารย์ของเราก็ดีเมื่อเราได้ดีได้ดีเพราะ โอวาทธรรมสอนของท่านแล้วเรามาลำลึกถึงคุณูปการที่ท่านมีต่อเราเราผู้เป็นลูกศิษย์กตัญญูกตเวทียอมอดที่จะลำลึกถึงคุณูปการของท่านไม่ได้การที่เราท่านทั้งหลายมาร่วมใจกันประกอบกองการกุศลทั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับคุณงามความดีอื่นๆซึ่งครูบาอาจารย์มีต่อเรามีต่อครูบาอาจารย์ก็ดี
จะไม่นำมากล่าวพรรณนาให้ยืดยาว จะว่าไปถึงพูดถึงเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานโดยตรง ซึ่งหลักและวิธีการต่างๆท่านทั้งหลายก็อยู่ในสำนักที่เป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐานความรู้ตามตำรับตำราหรือหลักวิธีการต่างๆย่อมเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดนี้สำนักนี้ท่านพ่อลีได้วางรากฐานเอาไว้อย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเรื่องหลักและวิชาการต่างๆจึงไม่จำเป็นจะต้องนำมากล่าวจะขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าหลักของการปฏิบัติสมถะในเบื้องต้นที่สมมติบัญญัติในคำภีมีอยู่สองหลักหลักหนึ่งคือหลักของสมถะกรรมฐานอีกหลักหนึ่งคือหลักของวิปัสสนากรรมฐานทั้งสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทั้งสองประการนี้เป็นชื่อของวิธีการ ในเมื่อพูดถึงเรื่องสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานบางทีเราอาจจะไปยึดวิธีการมากเกินไปจนเป็นเหตุให้มีการถกเถียงกันไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ความจริงคำว่าสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเป็นวิธีการปฏิบัติทั้งสองอย่างวิธีการปฏิบัติทั้งสองอย่างนี้เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิเพื่อให้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าก่อนที่จิตจะดำเนินไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานได้ต้องอาศัยความสงบจิตแต่วิธีการทำความสงบจิตมีอยู่สองอย่างซึ่งเรียกว่าสมถะอย่างหนึ่งวิปัสสนาอย่างหนึ่งการปฏิบัติอันใดซึ่งเกี่ยวเนื่องด้วยการบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกสิณหรือปฏิบัติตามหลักและวิธีการสมถาน40ประการตามที่ปรากฏในคัมภีร์อันนั้นเป็นวิธีการปฏิบัติตามหลักของสมถะหรือปฏิบัติตามวิธีสมถะกรรมฐานจุดมุ่งก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเพื่อระงับนิวรณ์ห้าประการอันจะบังเกิดขึ้นมากลุ่มลุมจิตใจไม่ให้เกิดความสงบหรือเป็นสิ่งที่กีดกันคุณงามความดีไม่ให้เกิดขึ้นและเพื่อให้เกิดมีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมตามความเป็นจริงส่วนวิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาวิธีนั้นเป็นวิธีการปฏิบัติด้วยการใช้ความคิดผู้ที่ปฏิบัติตามวิธีวิปัสสนาไม่ต้องคอยเวลาให้จิตมันสงบนิ่งเป็นสมาธิก่อนเพียงแต่ว่าเราจะยกเอาธรรมะอันใดเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอายตนะมาพิจารณาในแง่พระไตรลักษณ์คือพิจารณาน้อมเข้าไปสู่กฎของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช้ความคิดพิจารณาโดยความตั้งใจจนการพิจารณาเกิดความคล่องตัวจิตสามารถปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาเองโดยอัตโนมัติแล้วสามารถยังจิตให้เกิดมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาขึ้นมาได้บางทีเมื่อจิตสงบลงไปแล้วก็นิ่งบางทีสงบลงไปแล้วก็มีความคิดถ้าจิตสงบนิ่งไม่มีความคิดเรียกว่าจิตสงบเป็นสมถะถ้าจิตสงบลงไปแล้วมีความคิดพิจารณาอยู่ค้นคว้าอยู่ไม่หยุดเรียกว่าจิตดำเนินวิปัสสนา ทั้งสองอย่างทั้งสองวิธีเท่าที่ได้ทดสอบดูแล้วหรือได้ศึกษาถามจากครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้อธิบายให้ฟังว่าในบางครั้งเราตั้งใจจะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธเพียงแต่จะให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิพอได้ความสบายแต่บางครั้งทำไปแล้วเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแทนที่มันจะสงบนิ่งอยู่เฉยๆสงบลงไปแล้วมันก็เกิดความคิดคือการพิจารณาขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติบางครั้งตั้งใจจะพิจารณาสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้จิตมันเกิดความคิดไม่หยุดแต่เมื่อพิจารณาลงไปแล้วมันเกิดความสงบนิ่งไม่มีความคิดซึ่งสุดแท้แต่จิตมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่างเป็นนักสังเกตในการภาวนาในบางครั้งบางขณะเราภาวนาพุทโธพุทโธจะให้จิตมันสงบนิ่งพอสบายแต่เมื่อสงบลงไปแล้วมันไม่นิ่งมันมีแต่ความคิดบางครั้งพิจารณาสิ่งโน้นสิ่งนี้จะให้จิตมันดำเนินไปสู่การพิจารณาเรียกว่าเดินวิปัสสนากรรมฐานเสร็จแล้วมันก็ไม่นิ่งพอสงบลงไปนิดหน่อยมีแต่ความคิดไม่หยุดซึ่งมันจะมีอย่างนี้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นคำว่าสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีมันเป็นแต่เพียงชื่อวิธีการเท่านั้นถ้าหากเราท่านทั้งหลายจะเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้ได้ผลอย่างแท้จริงขอได้โปรดอย่าไปติดวิธีการถ้าหากเราไปติดวิธีการแล้วเราจะไม่พบจุดจบและเราจะไม่ยุติในการถกเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติบัดนี้จะได้พูดเฉพาะวิธีการทำสมถะแล้วมันก็กลายเป็นวิปัสสนาไปเองโดยอัตโนมัติมีแบบอย่างอันหนึ่งซึ่งเคยทดลองมาและเคยถามครูบาอาจารย์มามีอยู่ครั้งหนึ่งตั้งใจจะไปถามปัญหากับท่านอาจารย์เทศเพราะมีความสงสัยข้องใจอยู่กับปัญหาที่ว่าสมาธิในฌานกับสมาธิในอริยมรรคมันต่างกันอย่างไรพอไปถึงแล้วก็ไปกราบท่านก็กราบเสร็จท่านบอกว่าเออดีแล้วเจ้าคุณมาก็ดีแล้วจะพูดอะไรให้ฟังผมพูดแล้วไม่มีใครเชื่อผมพอเสร็จแล้วท่านก็พูดว่าสมาธิในฌานมันเป็นสมาธิที่โง่มันรู้อยู่ในสิ่งเดียวความคิดสติปัญญามันไม่เกิดเมื่อจิตเข้าไปสู่ฌานมันมีแต่สงบนิ่งไม่มีอาการแห่งความรู้บังเกิดขึ้นเรียกว่าจิตอยู่ในฌานสมาบัติแต่สมาธิในอริยมรรคนั้นมันมีความสงบแล้วประกอบด้วยองค์คือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเช่นเดียวกันกับสมาธิในฌานแต่เมื่อมันสงบนิ่งลงไปแล้วมันมีอาการแห่งความรู้ผุดขึ้นเป็นระยะหรือติดต่อกันเป็นเรื่องยืดยาวแต่จิตมันอยู่ในลักษณะแห่งความสงบอันนี้เรียกว่าสมาธิในอริยมรรคทีนี้เมื่อไปค้นดูตำราไปปรากฏอยู่ในเรื่องของราธะพระฟามในคัมภีร์พระธรรมบทท่านอธิบายถึงเรื่องของฌานว่ามีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าอารัมมโนปนิธานอารัมมโนปนิธานหมายถึงจิตที่ดำเนินเข้าไปสู่ฌานในขั้นสมาบัติโดยที่ผู้ปฏิบัติอาศัยอารมณ์จิตอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกสิณเป็นต้นเมื่อบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกสิณจิตไปติดอยู่กับคำบริกรรมภาวนาหรือดวงกสิณที่เพ่งแล้วก็เกิดบริกรรมนิมิตขึ้นมาเมื่อจิตยึดเอาบริกรรมนิมิตนั้นเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้จิตบริกรรมภาวนาอยู่เองโดยที่ผู้ภาวนาไม่ได้ตั้งใจเช่นจะภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้น
ในตอนแรกๆเราตั้งใจภาวนาพุทโธตั้งใจนึกพุทโธถ้าเราไม่ตั้งใจนึกจิตของเราไม่นึกพุทโธแต่เมื่อเราตั้งใจนึกจิตของเราจึงนึกพุทโธแต่หนักๆเข้าเราไม่ได้ตั้งใจแต่จิตของเราจะนึกพุทโธอยู่ไม่หยุดและเราจะมีสติรู้พร้อมอยู่กับขณะจิตที่กำลังนึกพุทโธอยู่นั้นในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าการภาวนาใต้วิตกวิจารเมื่อจิตมีวิตกวิจารจิตก็มีความสงบมีความดูดซึมในภาวนานั้นเกิดปีติเกิดความสุขและสงบลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาถ้าหากว่าจิตมีวิตกวิจารมีปีติมีความสุขจะมีความเป็นหนึ่งอยู่พร้อมเรียกว่าจิตอยู่ในฌานที่หนึ่งถ้าหากวิตกวิจารหายไปยังเหลือแต่ปีติและความสุขและความเป็นหนึ่งจิตอยู่ในฌานที่สองปีติหายไปเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาจิตอยู่ในฌานสามเมื่อสุขหายไปจิตยังเหลือแต่เอกัคคตากับอุเบกขาจิตอยู่ในฌานสี่จิตอยู่ในฌานสี่นี้จิตไปเพ่งรู้อยู่ที่อารมณ์อันเดียวถ้าจิตมีดวงกสิณเป็นเครื่องหมายก็เพ่งรู้อยู่ที่ดวงกสิณไม่มีความรู้สึกไม่มีความนึกคิดอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นจิตแน่นิ่งอยู่กับดวงกสิณนั้นถ้าหากว่าจิตไม่มีดวงกสิณเป็นเครื่องหมายจิตรู้อยู่ที่จิตก็รู้อยู่ที่รู้คือรู้อยู่ในจิตแต่หากไม่มีความรู้สึกอันอื่นเกิดขึ้นแม้แต่ความรู้สึกว่ามีกายก็หายไปหมดสิ้นแล้วมีแต่จิตที่นิ่งสงบสว่างอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นความรู้ใดๆไม่เกิดขึ้นเอาแต่แน่นิ่งอยู่ในจุดเดียวจิตเอาจิตเป็นอารมณ์เอาตัวรู้เป็นอารมณ์หรือจิตเอาดวงกสิณที่เพ่งอยู่นั้นเป็นอารมณ์อันนี้เรียกว่าลัคคณูเรียกว่าอารัมมณูปนิธานเป็นฌานสมาบัติเป็นฌานที่พวกฤาษีชีไพรทั้งหลายเขาบำเพ็ญกันมาเมื่อจิตดำเนินมาถึงขั้นฌานสี่ต่อไปก็ก้าวหน้าไปสู่อากาศวิญญาณอาจินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นลำดับไปจากเมื่อขอนำมากล่าวในที่นี้ก็ว่าวิสัยหรือภูมิปัญญาของผู้เทศก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นอันดังที่กล่าวมานี้เป็นอารัมมณูปนิธานที่นี้ลัคคณูปนิธานหมายถึงจิตที่มีความสงบลงไปด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นบริกรรมภาวนาก็ตามหรือจิตผ่านการพิจารณาอะไรมาแล้วก็ตามถ้าหากว่าจิตตัวนี้ผ่านการพิจารณาจะพิจารณาเรื่องอะไรก็ได้พิจารณาเรื่องกายคตาสติผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นในเมื่อผู้ภาวนาตั้งใจพิจารณาไปแล้วจิตเกิดความสงบมีความสงบลงไปนิดหน่อยแล้วความรู้สึกที่จะคิดจะพิจารณานั้นได้หายไปแต่จิตจังทำหน้าที่พิจารณาเองโดยอัตโนมัติหรือบางครั้งตั้งใจพิจารณาเรื่องของกายคตาสติอยู่แต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตไปพิจารณาอารมณ์อื่นซึ่งทอดทิ้งอารมณ์เดิมที่พิจารณาอยู่นั้นเสียแล้วก็ไปพิจารณาอารมณ์อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็พิจารณาอยู่ไม่หยุดในบางครั้งเราอาจจะนึกว่าจิตของเราเดินจิตทางไปเราจะให้มันหยุดแต่มันไม่ยอมหยุดมันพิจารณาของมันอยู่อย่างนั้นในเมื่อมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นกับนักภาวนาท่านใดจึงเข้าใจเถิดว่าจิตของท่านกำลังได้วิตกวิจารเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาเมื่อจิตมีการพิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติมีสติรู้พร้อมอยู่กับสิ่งที่พิจารณาในปัจจุบันปีติและความสุขย่อมบังเกิดขึ้นแล้วความสงบจิตอันเป็นเรียกว่าเอกัคคตาก็ย่อมบังเกิดขึ้นจิตจังพิจารณาอยู่และพร้อมๆกันนั้นจิตรู้อยู่กับเรื่องพิจารณา
ปีติก็บังเกิดขึ้นความสุขก็บังเกิดขึ้นและความสงบจิตก็บังเกิดขึ้นแต่ความสงบจิตในขั้นพิจารณานี้ไม่ใช่ว่าจิตสงบจากอารมณ์หรือตัดขาดจากความคิดความคิดอ่านยังมีอยู่เป็นปกติแต่จิตอยู่ในลักษณะแห่งการคิดเองพิจารณาเองมีสติรู้พร้อมอยู่เองแล้วก็มีปีติมีความสุขมีความสงบคือมีความสงบอยู่กับเรื่องที่กำลังปฏิบัติอยู่พิจารณาอยู่นั้นอันนี้เรียกว่าจิตได้วิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาจิตเดินอยู่ในฌานที่หนึ่งถ้าหากว่าจิตจบการพิจารณาแล้วบางครั้งอาจจะถีบตัวขึ้นไปลอยเด่นอยู่เหนือสิ่งใดๆแล้วก็มองลงมาดูมองเห็นร่างกายของตัวเองบ้างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบ้างอยู่ในแง่แห่งความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางครั้งอาจจะมองเห็นร่างกายของตัวเองนี่นอนตายอยู่แล้วก็ขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปโดยไม่มีอะไรเหลือแต่จิตตัวนี้ไปสงบนิ่งลอยเด่นสว่างสวัยอยู่แล้วก็ยังมีอารมณ์สิ่งรู้ปรากฏอยู่ตลอดกาลอารมณ์สิ่งรู้นั้นปรากฏขึ้นมาจิตก็เพ่งดูอยู่โดยอัตโนมัติแต่รู้อยู่เฉยๆแม้ว่าสิ่งรู้นั้นจะมีอันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจิตก็ไม่ไหวจริงเช่นมองเห็นความตายในเมื่อตายแล้วร่างกายแสดงความเน่าเปื่อยจิตก็โลอยู่เฉยๆแม้มองเห็นน้ำร่างกายขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปก็โลเฉยอยู่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปแม้แต่โครงกระดูกก็ย่อยยับผุพังไปหมดไม่มีอะไรเหลือจิตก็โลเฉยอยู่โลอย่างไม่มีสมมติบัญญัติโลอย่างไม่ทักท้วงอะไรคือโลว่าโลว่าตายก็โลอยู่เฉยๆพอเห็นร่างกายตายกายตายแล้วจิตก็ไม่ว่ามันโลอยู่เฉยๆกายเน่าแล้วจิตมันก็ไม่ว่ามันโลอยู่เฉยๆกายสลายตัวไปแล้วมันก็ไม่ว่ามันโลอยู่เฉยๆเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดแล้วมีแต่ความว่างมันก็ไม่ว่าหายไปหมดแล้วยังมีแต่ความว่างหรือบางทีมันอาจจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมองเห็นกลุ่มควันกลุ่มหมอกอะไรอันละเอียดซึ่งบางทีถ้าผู้แก่วิทยาศาสตร์หน่อยก็จะไปนึกว่าอ๋อนี่คืออนุปรมาณูอะไรต่างๆตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ท่านเรียนมาซึ่งสุดแท้แต่จิตของท่านผู้ใดจะปฏิวัติไปในทางไหนในเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างดีจิตเป็นอัตโนมัติจิตสามารถปฏิวัติตัวไปเองไปสู่ภูมิรู้นั้นๆผู้ที่เรียนมาทางคัมภีร์ธรรมะมันก็วิ่งไปค้นคว้าอยู่ในคัมภีร์ธรรมะไปรู้อยู่ในคัมภีร์ธรรมะผู้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มันก็ไปรู้ทางวิทยาศาสตร์เรียนรู้มาศาสตร์ไหนมันก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์จิตทีนี้ในเมื่อมันเผลอออกไปรู้ในสิ่งอื่นนอกจากคัมภีร์ธรรมะมันจะไม่ผิดทางไปหรือขอยืนยันว่าไม่มีทางผิดเพราะสิ่งใดที่เราสามารถรู้ด้วยจิตสิ่งนั้นคือธรรมะตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นธรรมะเรียกว่าอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็เป็นธรรมะเป็นอายตนะภายนอกมาติดต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจรูปเป็นวิสัยของตาเสียงเป็นวิสัยของหูจมูกเป็นวิสัยกลิ่นเป็นวิสัยของจมูกรสเป็นวิสัยของลิ้นสัมผัสเป็นวิสัยของกายความรู้สึกนึกคิดซึ่งเรียกว่าธรรมารมณ์เป็นวิสัยของจิตสิ่งใดที่สามารถรู้ด้วยจิตสิ่งนั้นคือธรรมารมณ์วิทยาศาสตร์ที่ท่านเรียนมาก็เป็นธรรมารม
หรือศาสตร์อื่นๆที่ท่านเรียนมาก็เป็นธรรมารมณ์เมื่อจิตของท่านไปเอาสิ่งนั้นๆมาพิจารณามาเป็นอารมณ์สิ่งรู้เมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกแล้วก็รู้อยู่กับสิ่งนั้นๆนับภาวนาสามารถที่จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นๆคือสิ่งที่เป็นอารมณ์จิตนั่นเองในเมื่อรู้สิ่งความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นจิตก็รู้พระไตรลักษณ์ความเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังความรู้ที่ผุดขึ้นในจิตมันทนอยู่ไม่ได้คือทุกขังความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ดำรงอยู่ตลอดกาลมันไม่เป็นตัวของตัวเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปความเป็นจริงของสภาวะธรรมมันก็มีกันอยู่เพียงแค่นี้ในเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกโดยธรรมชาติของจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมมีความสงบเมื่อจิตมีความสงบเรียกว่าสมาธิสมาธิที่ไม่มีสิ่งรู้จิตรู้อยู่เพียงสิ่งเดียวรู้อยู่ในจุดเดียวเป็นสมาธิในฌานในฌานสมาบัติสมาธิที่จิตสงบลงไปแล้วยังมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติอารมณ์สิ่งรู้ของจิตนั้นมีอยู่ตลอดกาลจิตก็สักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปอันนี้เรียกว่าลัคคโดปนิธานเป็นฌานในอริยมรรคเป็นสมาธิในอริยมรรคทีนี้นี้นิโรธะคือความดับทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในเมื่อจิตของเราสามารถกำหนดหมายรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาวะที่เกิดดับภายในจิตในเมื่อรู้ชัดเจนแล้วก็รู้พระไตรลักษณ์คือรู้อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองถ้าจิตดวงนี้รู้แจ้งเห็นจริงในพระไตรลักษณ์และยอมรับสภาพความเป็นจริงกับสิ่งที่รู้ย่อมมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตจิตกลายเป็นตัวปกติจิตที่เป็นตัวปกติปรากฏเด่นชัดอยู่นั่นคือสีเลนะสุขติงยันติเมื่อจิตมีความเป็นปกติแล้วก็มีคติอันดีคือมีทางไปดีเรียกว่าสุขติสีเลนะโภคสัมปทาถึงพร้อมได้โภคสมบัติก็เพราะศีลโภคสมบัติหมายถึงอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในสีเลนะนิพุติงยันติจะถึงความดับสนิทก็โดยอำนาจแห่งศีลเมื่อจิตมีความดับมีแต่ความเป็นปกติปรากฏเด่นชัดอยู่นิโรธะคือความดับก็ปรากฏขึ้นทีนี้นิโรธะความดับจะพึงเข้าใจว่าจิตไม่มีความคิดมันดับทั้งที่จิตมีความคิดอ่านอยู่ดับทั้งที่จิตยังพิจารณาอยู่คำว่านิโรธะคือความดับนี่ไม่ใช่ดับอารมณ์นักปฏิบัติทั้งหลายอย่าพึงเข้าใจผิดดับความเปลี่ยนแปลงของจิตจิตมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรจิตมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงจุดที่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วจิตยึดพอยึดปั๊บก็เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายในเมื่อจิตเป็นปกติจิตตั้งเด่นอยู่จิตย่อมมีศีลจิตย่อมมีสัจจะคือความจริงใจปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมีสติรู้พร้อมอยู่ที่จิตทุกขณะจิตมันก็เป็นสัมมาปนิหิตังจิตตังเป็นจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วคือตั้งอยู่ในถ้ำกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเมื่อจิตมีมัชฌิมาปฏิปทามีตัวประสุปกติปรากฏเด่นชัดอยู่มันก็คล้ายๆกับว่า
เราเงี่ยหูคอยสดับตรับฟังเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งจะเกิดจากภายในจิตนั้นเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาปั๊บจิตก็รู้อะไรเกิดขึ้นมาปั๊บรู้อะไรดับไปก็รู้อะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้อะไรเล่าเกิดอะไรเล่าดับก็ความคิดนั่นเองมันเกิดมันดับแต่ความรู้สึกยินดีความรู้สึกยินร้ายมันไม่มีปรากฏความเกิดดับของอารมณ์อันนั้นมันมีสืบเนื่องกันอยู่ตลอดกาลไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นแต่จิตมันก็ดับความยินดีดับความยินร้ายเมื่อจิตมองดูความเกิดดับของอารมณ์จิตจิตก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ถ้าหากว่าจิตเป็นปกติอยู่ตลอดกาลจิตดวงนั้นเป็นตัวปกติเป็นนิโรธะถ้าหากว่าสติอ่อนในช่วงใดถูกอวิชชาครอบงำเพียงนิดหนึ่งพอมีสิ่งจะเกิดขึ้นมาปั๊บจิตยึดยึดแล้วเกิดความยินดีความยินดีมีแนวโน้มให้เกิดกามตัณหาพอสิ่งใดเกิดขึ้นมาปั๊บเกิดความไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาความยินร้ายมีแนวโน้มให้เกิดวิภวตัณหาถ้าว่าไปยึดอยู่กับความยินดีและความยินร้ายกลายเป็นภวตัณหานักภาวนาที่มีสติสัมปชัญญะจิตเป็นตัวศีลเป็นตัวปกติย่อมสามารถมองดูอารมณ์จิตในแง่แห่งพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาได้เด่นชัดเมื่อจิตได้เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดๆเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายย่อมมองเห็นตัวสมุทัยคือตัวตัณหากำลังจะบังเกิดขึ้นมาเล่นงานเมื่อจิตเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายก็เกิดสุขเกิดทุกข์สลับกันไปเมื่อสติสัมปชัญญะดีเด่นขึ้นมีพลังงานขึ้นเมื่อไหร่ผู้ภาวนาสามารถจะมองเห็นทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มองเห็นสุขเห็นทุกข์ที่เกิดจากอยู่ภายในจิตก็จะรู้ได้ทันทีว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ในเมื่อจิตมารู้จริงเห็นแจ้งอย่างนี้เมื่อรู้จริงเห็นแจ้งขึ้นมาเมื่อไรก็จะรู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับเมื่อจิตมองเห็นสภาวะธรรมที่ละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นไปก็จะมองเห็นเพียงแค่ว่าจังกิมจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาก็เป็นอันว่าได้ดวงตาเห็นธรรมตามในแห่งธรรมจักรปวัตตนสูตรที่ว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะฟังพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมจักรปวัตตนสูตรจบลงได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดามันก็จบเจ็บกันเพียงแค่นั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมส่วนละเอียดมีแต่ยังกินจิตสมุทัยธรรมมังเท่านั้นซึ่งท่านอาจารย์มหาบัวท่านเคยเทศน์ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายในเมื่อพิจารณาไปถึงขั้นละเอียดแล้วมันไม่มีอะไรมีแต่ความหยุมหยิมหยุมหยิมหยุมหยิมอยู่เท่านั้นหยุมหยิมหยุมหยิมของท่านอาจารย์มหาบัวนั่นแหละเรียกว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสีติภูตังของพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่ท่านเทศไว้ในมุตโตไถมันก็ได้แก่ลักษณะของจิตที่ไปตั้งเด่นเป็นอิสระอยู่เรียกว่าจิตเป็นเข้าในลักษณะที่เรียกว่าอัตตาทีปะมีตนเป็นเกาะอัตตะสรณามีตนเป็นที่พึ่งอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนแม้จิตดวงนี้จะดำรงอยู่ในถ้ำกลางแห่งสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็ยังปรากฏเด่นอยู่ไม่ไหวติง
มีแต่ความเป็นปกติปรากฏเด่นชัดอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่วนเวียนอยู่รอบๆจิตซึ่งเป็นไปตามคันลองของสภาวะธรรมที่มันเป็นไปในลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปรากฏอยู่ตลอดกาลอันนั้นคือภูตังจิตตั้งเด่นอยู่เป็นอิสระเป็นถีติสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปไม่รู้จักหยุดยั้งอันนั้นเป็นภูตังตามความหมายของคำว่าถีติภูตังของพระอาจารย์มั่นเพราะฉะนั้นการภาวนานี่ท่านอาจารย์เสาท่านว่าจิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดท่านอาจารย์มั่นบอกว่าท่านอาจารย์ฟั่นบอกว่าอย่าปล่อยให้จิตมันว่างให้จิตมีอารมณ์สิ่งรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้มีสติรู้อยู่กับสิ่งรู้ในปัจจุบันการภาวนาด้วยบริกรรมภาวนาพุทโธก็ดีการภาวนาด้วยการพิจารณาธรรมะอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ก็ดีเป็นอุบายวิธีฝึกขัดจิตให้มีความคิดแต่ในตอนต้นๆเรามุ่งทำจิตให้มีความสงบนิ่งเป็นสมาธิก่อนได้เป็นดีในขณะที่ท่านอาจจะนั่งบริกรรมภาวนาอยู่เช่นภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นถ้าจิตของท่านอยู่กับพุทโธตลอดไปปล่อยให้มันอยู่ไปถ้ามันภาวนาพุทโธพุทโธของมันไม่หยุดเราจะให้มันหยุดมันไม่ยอมหยุดก็ปล่อยให้มันคิดไปพุทโธของมันไปเรื่อยอย่าไปห้ามมันหน้าที่เป็นแต่เพียงประคองมันไปโลมันไปเท่านั้นมันจะหยุดให้เป็นเรื่องของจิตไม่หยุดให้เป็นเรื่องของจิตแต่ในบางครั้งเราภาวนาพุทโธพุทโธไปสักพักหนึ่งจิตมันหยุดนิ่งว่างบางทีมันไม่ว่างพอหยุดสิ่งนี้ปั๊บมันไปคิดสิ่งอื่นก็ลองปล่อยให้มันคิดไปอย่าเอาแต่ดึงมันกลับมาหาพุทโธเพียงอย่างเดียวเมื่อมันจะอยู่กับพุทโธก็ให้มันอยู่ไปเมื่อมันจะไปคิดสิ่งอื่นหลังจากที่เรานึกพุทโธแล้วมันปล่อยวางพุทโธก็ให้มันคิดไปเพราะพุทโธก็เป็นความคิดสิ่งที่มันคิดมาเองก็เป็นความคิดเราขณะที่เราภาวนาพุทโธอยู่เราหาพุทโธมาป้อนให้จิตแล้วก็มีสติควบคุมจิตให้มันนึกอยู่ที่พุทโธเราทำงานสองอย่างพร้อมกันไปแต่ถ้าหากว่าจิตนึกพุทโธนึกอย่างอื่นขึ้นมาไม่ใช่เรื่องของพุทโธแต่มันนึกของมันขึ้นมาเองเราเพียงทำสติตามรู้มันไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเอาความคิดอันนั้นเป็นอารมณ์จิตมีสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นถ้าหากว่าเรากำหนดทำสติรู้เมื่อไรความคิดมันหยุดจิตเกิดความว่างดูที่ความว่างเมื่อคิดดูที่ความคิดว่างดูที่ความว่างไล่กันไปอย่างนี้จนกระทั่งจิตมันคิดไม่หยุดก็ตามรู้มันอยู่อย่างนั้นไม่หยุดอย่างเช่นเดียวกันบางทีมันคิดไปคิดไปคิดไปตัวคิดมันก็คิดเรื่อยของมันไปแต่ตัวตามรู้มันก็โลของมันเรื่อยไปและพร้อมๆกันนั้นมันก็จะเกิดปีติเกิดความสุขเกิดลักษณะแห่งความสงบเยือกเย็นในท่ามกลางแห่งความคิดอันนี้เรียกว่าจิตเดินอยู่ในขั้นแห่งปฐมฌานเพื่อมันคิดไม่หยุดความคิดไม่หยุดเป็นวิตกความรู้พร้อมอยู่เป็นวิจารปีติและความสุขความสงบเกิดขึ้นก็เป็นปีติสุขเอกคตาตามองค์ฌานที่หนึ่งบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธถ้าจิตบริกรรมภาวนาพุทโธไม่หยุดแล้วก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งก็จิตอยู่ในฌานที่หนึ่งด้วยบริกรรมภาวนาแต่ถ้าการพิจารณาแล้วจิตพิจารณาไม่หยุด
คิดไม่หยุดแต่เกิดวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาจิตก็อยู่ในฌานที่หนึ่งในขั้นดำเนินการแห่งการพิจารณาเรียกว่าเดินวิปัสสนากรรมฐานและอีกอย่างหนึ่งปัญหาที่มีผู้นำไปถามอยู่บ่อยๆบางท่านบอกว่าพอกำหนดจิตบริกรรมภาวนาลงไปแล้วในตอนต้นๆจิตสงบเยือกเย็นดีสว่างสวัยบางทีก็ตัวหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวทีนี้ภายหลังมาเมื่อทำบ่อยๆเข้าพอกำหนดจิตพุทโธพุทโธเพียง 2-3 คำจิตก็สงบนิ่งพอสงบนิ่งนิดหนึ่งก็ถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาแล้วทีนี้มีแต่ความคิดไม่หยุดจะบังคับให้มันหยุดจะข่มให้มันหยุดมันไม่ยอมหยุดถ้ายิ่งข่มยิ่งบังคับมันก็ทำให้เกิดปวดศีรษะขึ้นมามันเสื่อมหรือมันเป็นอย่างไรอันนี้มีผู้นำไปถามบ่อยๆอันนั้นจิตของท่านเมื่อผ่านความสงบเป็นสมาธิบ่อยๆเข้าสมาธินี่ซึ่งมันเกิดจากศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยสมาธิที่มีศีลเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยสมาธิเกิดขึ้นเป็นสัมมาสมาธิเมื่อจิตเป็นสัมมาสมาธิปัญญาเกิดขึ้นปัญญาก็คือความคิดความคิดนั่นแหละคือปัญญาทีนี้เมื่อปัญญาอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเรามีสติรู้ทันก็เป็นปัญญาถ้ามีสติรู้ไม่ทันก็เป็นความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเราจึงมีหลักและวิธีการที่จะพึงปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อจิตสงบนิ่งอยู่ก็ปล่อยให้นิ่งไปเมื่อจิตเกิดความคิดปล่อยให้คิดไปแต่ฝึกทำสติตามรู้อย่าไปเอาแต่ความสงบนิ่งอย่างเดียวจิตที่สงบแต่ยังมีความคิดนี่ยังมีถ้าจิตสงบนิ่งไม่มีความคิดเรียกว่าจิตสงบในฌานเรียกว่าสมาธิในฌานเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วยังมีความคิดอยู่ไม่หยุดพุ่งขึ้นมาจึงเรียกว่าธรรมะมันผุดขึ้นอันนี้เรียกว่าสมาธิในอริยมรรคทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันจะสงบได้อย่างไรจริงอยู่ความคิดมันคิดอยู่มันไม่สงบแต่มันจะสงบจากความยินดีสงบจากความยินร้ายความคิดคิดไม่หยุดถ้าท่านปล่อยให้มันคิดไปทำสติตามรู้หนึ่งท่านจะได้สติสัมปชัญญะเพราะจิตท่านมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกประการที่สองความคิดมันจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในจิตประการที่สามความคิดเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาประการที่สี่ขณะใดจิตของท่านมีสติอ่อนถูกอวิชชาครอบมันจะยึดสิ่งที่คิดนั้นแล้วเกิดความยินดียินร้ายท่านมีสติท่านจะมองเห็นตัวกิเลสอยู่ท่านก็จะมองเห็นได้ว่านี่คือทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อท่านดูเรื่อยไปมีสติปัญญาแก่กล้าท่านจะรู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับจิตที่มีสติปัญญาก็กำหนดรู้ทุกข์ตลอดไปขณะใดจิตที่รู้อยู่ภายในจิตดวงนี้รู้ภายในมันเป็นมรรคแต่ถ้ามันส่งออกไปรู้ข้างนอกมันก็เป็นสมุทัยขณะใดที่จิตสงบสว่างลงไปแล้วไปเห็นภาพนิมิตต่างๆนั่นมันรู้นอกแล้วมันก็เกิดสมุทัยไปเกิดความยินดียินร้ายกับสิ่งที่รู้นอกจากจะยินดียินร้ายแล้วยังไปยึดว่าเป็นของดีวิเศษเป็นอย่างนักปฏิบัติไปเที่ยวอวดกันบางทีหลวงพ่อมีคนไปเที่ยมก็ไปนั่งกำหนดจิตมาตรวจดูภูมิจิตภูมิใจหลวงพ่อพอลืมตาขึ้นวันนี้หลวงพ่อจิตใจมัวหมองมีอะไรมากระทบหลวงพ่อก็ทักว่าคุณเอ้ยคุณจะมาเที่ยวเช็คจิตเช็คใจของฉันทำไมทำไมไม่ดูจิตใจตัวเองว่ามันทุกข์แค่ไหนเป็นหนี้เขาตั้ง 200-300 แสนเมื่อไหร่จะหาเงินใช้ให้มันพ้นทุกข์สักที
ก็เลยไปจี้ถูกจุดเข้าก็เลยยอมเป็นศิษย์นี่คือคนคือความรู้นอกถ้ารู้นอกแล้วมันไปเที่ยววิจารณ์คนโน้นวิจารณ์คนนี้ไปตำหนิคนโน้นไปตำหนิคนนี้ในที่สุดก็ไปตำหนิลัทธิการปฏิบัติของคนอื่นเขาเมื่อเขาไม่ปฏิบัติเหมือนอย่างเราว่าเขาปฏิบัติผิดถ้าใครปฏิบัติเหมือนอย่างเราก็จึงเรียกว่าปฏิบัติถูกอารมณ์ของการปฏิบัติกรรมฐานนี้ไม่มีเฉพาะแต่ในคำพีเท่านั้นแม้ว่าใครจะไม่นึกถึงอะไรเป็นแต่เพียงพยายามทำจิตทำใจให้มันรู้อยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจเพียงแค่นี้ก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐานแล้วหรือถ้าใครไม่ทำอย่างนั้นมานั่งหลับตากำหนดดูอารมณ์จิตของตัวเองอยู่ไม่ต้องนึกคิดอะไรอะไรเกิดขึ้นมารู้อะไรเกิดขึ้นมารู้อะไรเกิดขึ้นมารู้แต่นี้ก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐานทีนี้บางท่านมานึกว่าการทำสติรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดแล้วมันเกิดอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาแล้วเป็นการปฏิบัติกรรมฐานมันจะไม่ง่ายเกินไปหรือโถใครว่ามันง่ายนั่งบริกรรมภาวนาหลับตาอยู่ยังง่ายกว่าใครที่สามารถทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจนี่เป็นดีพิเศษที่สุดเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติประเภทนี้จะไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่และไม่เกี่ยงว่าเราไม่มีเวลาปฏิบัติเป็นการฝึกทำสติตามรู้รู้สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องกายเรื่องจิตของเราเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดเป็นเรื่องของกายคิดเป็นเรื่องของจิตกายจะเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรจิตจะคิดอะไรมีสติรู้อยู่ทุกกิริยาบทตัวสติที่รู้นั่นแหละตัวรู้นั่นแหละตัวตามรู้นั่นแหละกำหนดดูให้ดีตัวรู้นั่นแหละคือตัวพุทโธพุทโธที่ท่านนึกในใจที่บริกรรมภาวนาพุทโธนั่นมันเป็นแต่เพียงคำพูดแต่เมื่อจิตรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีและตามรู้เรื่องของกายเรื่องของจิตของตัวเองอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจนั่นแหละคือตัวพุทโธที่แท้จริงเมื่อเรามีสติรู้อยู่กับตัวของเราเองอยู่กับจิตของเราเองเราก็รู้ความจริงของกายรู้ความจริงของจิตและก็รู้ความประพฤติของตัวเองว่าอะไรขาดตกบกพร่องเราจะได้เพิ่มเติมให้พอดีอะไรมันเกินก็จะได้ตัดทอนลงให้พอดีอยู่ในลักษณะแห่งความเป็นกลางเมื่อเราฝึกจิตกับอิริยาบถดังที่กล่าวสติสัมปชัญญะดีพร้อมจิตก็มีสติประคับประคองรู้อยู่ที่จิตตลอดเวลาเป็นสติวินโยหนักเข้าจิตก็กลายเป็นตัวปกติกลายเป็นศีลมีสัตมีสุตตะมีปัญญามีจาคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติปัญหาอยู่ตรงที่ว่าต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเท่านั้นนั่นเป็นหลักปฏิบัติธรรมโดยตรงอาตมะได้บรรยายธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานว่าถึงธรรมะสิ่งละอันพันละน้อยพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้คณะท่านเจ้าภาพบำเพ็ญกองการกุศลเพื่ออุทิศเป็นดอกไม้บูชาพระคุณของพระอาจารย์เฟื่องพูดถึงแก่มรณภาพไปแล้วโดยวิสัยของศิษย์ผู้กตัญญูกตเวทีด้วยอำนาจแห่งกุศลเจตนาอันดีนี้จงช่วยดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อโดยนัยยะดังเทศนามาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้